ไปพบกับอัจฉริยะพันจิ๋วคนแรกได้เลยครับเล่นขนาดนี้นะลูกเอ้ยเอาของกลับบ้านไปดีกว่าลูกไม่ต้องมาโชว์แล้วนะลูกเอ้ยเก่งจริงๆสุดหล่อชื่ออะไรลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุรินทร์ครับอายุ7ปีครับชื่อเล่นชื่อน้องพีครับผมเป็นคนมอญครับมังกรอ้าวสวัสดีครับโอเจโรดผมหล่อมากแล้วคิดว่าตัวเองหล่อไหมพี่ถนัดเท้าไหนครับเท้าซ้ายครับแรงครับถ้าเตะโดนไก่เกือบตายเคยเตะเพื่อนไหมลูกเคยครับทำไมอ่ะไปเตะเขาทำไมอ่ะลูกเตะกับเพื่อนเตะบอลกับเพื่อนใช่ครับตำแหน่งของเราในทีมตำแหน่งอะไรครับศูนย์หน้าปีกซ้ายปีกขวาเซ็นเตอร์ประตูบอลเขาเล่นมันเล่นคนเดียวเลยนะเด็กคือไม่ได้กับใครเลยเหรอไม่ครับแล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรพวกเราลูกเตะชนคานครับเตะชนคานมาโชว์ความสามารถนี้มีความฝันอะไรอยากได้กลับไปคะลูกบอลครับอยากได้ลูกบอลลูกบอลก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลูกอันนี้ไม่ใช่ของผมครับอ๋อเหรอลูกแววตาดิแล้วทุกวันเวลาที่หนูฝึกลูกบอลใครอะลูกลูกบอลอาจารย์ครับ อยากมีเป็นของตัวเองไว้เตะในบ้านดีถ้าทำได้พวกพี่ให้ว่างั้นเชิญคานขึ้นมาค่ะน้องพี่อายุ7ขวบคนนี้รักในกีฬาฟุตบอลแต่กลับไม่มีลูกบอลเป็นของตัวเองแล้ววันนี้น้องพีจะขอใช้ความสามารถเพื่อแลกกับความฝันเป็นบอลลูกแรกในชีวิตและอีกหนึ่งลูกเพื่อให้น้องชายได้เวลาไปเอาใจช่วยน้องพีกันแล้วครับพร้อมครับน้องพีของผมจะโชว์การเตะบอลชนคาน3ครั้งครับเดี๋ยวนะพี่หอยงงนิดนึงเวลาเตะเข้าโกเนี่ยเราว่ามันยากครับเตะชนคานนี่มันยากเหรอคะเข้าโกเนี่ยผมถือว่าก็เตะพอจะจะทำได้ฝึกทำได้แต่เตะชนคานมันเตะยากกว่าเยอะสวัสดีครับผมสุธีสุขสมกิจอดีตนักบอลทีมชาติไทยครับผมจริงๆแล้วการเตะบอลชนคานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสังเกตว่าประตูนั้นกว้างและใหญ่แต่คานนั้นเล็กวันนี้ผมจะเตะให้ดูว่าความยากนั้นเป็นยังไงไม่โดนครับพี่ฮะลูกต่อไปเลยครับโอ้ลูกสุดท้ายครับพี่นะฮะไม่โดนฮะแต่ใกล้เคียงพี่พร้อมทางยังไม่พร้อมครับได้ตั้งสติได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับนี่1ครั้งนะครับ1ครั้งนะครับไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยครับโดน1ครั้งแล้วนะครับพี่พร้อมนะครับเชิญครับโดนคาน2ครั้ง2ครับเอาละครับโดน2ครั้ง2ครับอีกแค่ครั้งเดียวนะครับบอลจะเป็นของเรานะครับเชิญครับWow.
ีนึงไม่รู้ขออีกทีนึงขออีกทีนึงขอจับงานยังอึ้งเลยอ่ะครูขอจับมือหน่อยลูกวันนี้หนูต้องดังแน่ๆเออหนูต้องเป็นทีมแล้วก็เป็นแชมป์โลกแน่ๆผมมั่นใจจับมือก่อนลูกยากมากนะน้องพีใครคือขวัญใจของเราเมสซี่ถ้าโตขึ้นเล่นฟุตบอลในอนาคตถ้าหนูเล่นฟุตบอลอาชีพอยากเล่นทีมอะไรลูกบาร์ซ่าบาร์ซ่าถ้าเล่นบาร์ซ่าอยากใส่เสื้อหมายเลขอะไรครับหมายเลข10ซุปเปอร์เทนโอ้โหน้องพีครับน้องพีหนูทำความสามารถไปเรียบร้อยแล้วนะลูกแซงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ฟังท่านคณะกรรมการแนะนำหนูนิดนึงลูกบอกเลยนะครับว่ามันคือการเตะชนคานที่เยี่ยมจริงๆนะฮะพี่มั่นใจว่าหนูต้องอยู่ที่บาร์ซ่าได้แน่พี่หอยนะฮะในฐานะที่ผมเป็นนักฟุตบอลครับผมบอกได้เลยว่าการทำแบบนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ใจสมาธิต้องดีมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีเบสิกในการเตะฟุตบอลสูงมากในอีก10ปีข้างหน้าเราจะได้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีความสามารถระดับโลกน้องพีครับเยี่ยมน้องพีหนูสัญญาอะไรกับครูอย่างหนึ่งได้ไหมหลังจากนี้ฝึกทุกวันได้ไหมลูกได้ครับแล้วก็จะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหนูจะไม่มีวันยอมแพ้ได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าหนูมีพรสวรรค์อยู่แล้วที่เหลือที่จะทำให้หนูไปถึงเป้าหมายของหนูได้คือวินัยแล้วก็การฝึกซ้อมซึ่งครูฝากความหวังของประเทศไว้กับหนูนะคะลูกครูให้หนูผ่านค่ะพี่ให้ผ่านครับพี่หอยนะครับพี่ให้ผ่านให้ทุกคนเอาบอลมาเอาไปเลยนี่คือฟุตบอลที่เราอยากได้ลูกใช่ไหมครับนี่คือลูกหนึ่งของเราลูกหนึ่งของน้องแต่ว่าทีมงานบอกว่าด้วยความสามารถของลูกเนี่ยแค่นี้ไม่พอมีแถมขอแถมได้ไหมลูกทีมงานครับเชิญครับพี่ครับทั้งหมดนี่ให้พีไปฝึกซ้อมนะลูกนะตามที่ครูฮอบอกขอให้ซ้อมซ้อมซ้อมทุกวันสู้ๆนะลูกนะขอบคุณมากครับเดี๋ยว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 คุณสุครับนี่ถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะครับถ้าเกิดว่าน้องเตะชนคานอีกครั้งหนึ่งครับพี่จะมอบรองเท้าให้กับน้องหนึ่งคู่เลยครับเออรองเท้าสตาร์ท1คู่รอน้องอยู่พี่เชิญครับไปบอกคุณพี่ตามเลยไปไหนผมพาน้องมาขอบคุณออกไปซื้อให้ครับผมดูทุกคนทุกคนทุกคนเราดีใจที่เห็นเด็กคนหนึ่งรักในสิ่งที่เขารักแล้วก็แสดงออกได้อย่างน่าชื่นชมเด็กคนนี้คืออัจฉริยะพันจิ๋วที่ชื่อว่าน้องพีครับ